เติมได้ที่ไอเจนนะคะและบริษัท SS and C Bubism โดยอีเมลด้านล่างนี้เลยค่ะในลำดับถัดไปนะคะที่ฉันขอแนะนำสปิเกอร์ทั้ง3ท่านค่ะท่านแรกนะคะมิสเตอร์แดนเทิร์นส์ Chief Technology Officer Asia Pacific จากบริษัท SS and C Bubism ซึ่งท่านนะคะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีทั้งซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์และ Innovation Solution ซึ่งเคยมีประสบการณ์นะคะดูแล Enterprise มากว่า25ปีค่ะและท่านต่อไปนะคะคุณอาราดาศรีเจริญ RPA Team Lead จากบริษัทไซเซนซึ่งท่านนะคะมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษากับธุรกิจหลายๆอุตสาหกรรมนะคะกว่า10ปีค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณวริธรวิชุกเรียงไกร Customer Success Lead จากบริษัทไซเซนซึ่งท่านนะคะมีประสบการณ์ช่วยลูกค้าในกลุ่มธุรกิจธนาคารและอุตสาหกรรมต่างๆให้ทางลูกค้านะคะสามารถสร้างทีม Center of Excellence ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จค่ะในลำดับถัดไปนะคะ agenda ของเราในวันนี้นะคะจะเริ่มต้นที่เวลาบ่าย2โมงตรงและสิ้นสุดที่เวลาบ่าย3โมงตรงค่ะซึ่งในเซสชันแรกนะคะจะเป็นการกล่าว welcome address โดยคุณอาราดาศรีเจริญจากบริษัทไซเจนค่ะและในเซสชันถัดไปนะคะในโลกที่ตอนนี้นะคะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นและเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเรามาค้นพบหาทางรอดโดยการใช้ Intelligent Automation ที่มี Use Case ที่สามารถใช้ได้จริงในบริบทของประเทศไทยซึ่งพูดโดยคุณอาราดาศรีเจริญและคุณวริธรวิชุกเรียงไกรจากบริษัทไซเจนค่ะในหัวข้อ The New Digital Age ค่ะในเซสชันถัดมานะคะเราจะมาค้นพบเทรนด์ของการใช้งาน Intelligent Automation ทั้งในความเป็นไปได้ทางธุรกิจนะคะความสำเร็จ Pain Point และประสบการณ์จากบูพิซึมซึ่งพูดโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Intelligent Automation ในระดับ Asia Pacific โดยคุณแดนเทิร์นส์ Chief Technology Officer Asia Pacific จากบริษัท SS&C Bubism นะคะในหัวข้อ Reshaping the Future of Your Digital Workforce ค่ะและในลำดับถัดไปนะคะเราจะมาค้นพบวิธีการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างมนุษย์หุ่นยนต์บนโลกเสมือนหรือ Metaverse ซึ่งเราจะพบว่ามีความยืดหยุ่นในการทำงานมากยิ่งขึ้นและทำให้ธุรกิจของท่านทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมาค้นพบอนาคตร่วมไปกับเรานะคะซึ่งเซสชันนี้จะเป็นคุณอาราดาศรีเจริญนะคะจากบริษัทไซเจนจะเป็นผู้ไลฟ์เดโมและทำให้ท่านนะคะเห็นตัวอย่างนะคะการนำไปใช้งานจริงในหัวข้อ collaboration between RPA and human on metaverse และในเซสชันสุดท้ายนะคะจะเป็นเซสชัน Q&A และ closing ค่ะในลำดับถัดไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณอาราดาศรีเจริญ RPA Team Lead จากบริษัทไซเจนขึ้นพูดในหัวข้อ The New Digital Age ค่ะมากค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาในวันนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ค่ะนุ้ยจะมาเน้นในเรื่องของ The New Digital Age นะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังในเรื่องของ The New Digital Age ขออนุญาตพาทุกท่านย้อนเวลาไปนิดนึงค่ะตอนช่วงก่อนโควิดในตอนนั้นค่ะมีหลายองค์กรเลยนะคะเริ่มมีการนำเทคโนโลยีค่ะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำ Digital Transformationแต่ในตอนนั้นนะคะด้วยต้นทุนที่สูงแล้วก็มีปัจจัยหลายๆอย่างทำให้บางองค์กรก็ยังมองว่ายังไม่จำเป็นยังสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้อยู่แล้วปัจจุบันวิธีการทำงานแบบเดิมๆก็ยังคงใช้ได้อยู่นะคะซึ่งถามว่าตอนนั้นเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไหมก็ไม่นะคะแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนค่ะพอเกิดเหตุการณ์พวกการแพร่ระบาดของโควิดเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการดำเนินชีวิตของพวกเราในชีวิตประจำวันนะคะเรื่องของการดำเนินธุรกิจค่ะก็ทำให้ทุกคนเนี่ยจะต้องปรับตัวกันในทันทีเพราะว่าในตอนนั้นก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นแล้วนะคะส่งผลให้การทำงานด้วยวิธีการเดิมๆหรือว่าเทคโนโลยีแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถตอบโจทย์ธุรกิจของเราได้ทั้งหมดเช่นเมื่อก่อนนะคะพนักงานเราอาจจะต้องมีการทำงานที่ออฟฟิศ
แต่พอเกิดการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยก็ทำให้การทำงานเราต้องเปลี่ยนเป็นแบบ work from home แทนถ้าเกิดบริษัทไหนนะคะไม่ได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการทำงานผ่านรีโมททางไกลไม่ได้มีเรื่องของการจัดเตรียมแล็ปท็อปให้พนักงานเนี่ยสามารถนำไปใช้นอกสถานที่ได้อันนี้ก็เรียกได้ว่าส่งผลกระทบอย่างหนักเหมือนกันนะคะในการที่จะให้พนักงานเนี่ยทำงานเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกที่จะเป็นให้พนักงานเข้าออฟฟิศแทนเนี่ยเราก็ต้องคอยเป็นห่วงอีกว่ามันจะเกิดการระบาดเพิ่มขึ้นอีกไหมจะมีคลัสเตอร์ใหม่อีกหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเหตุแบบนั้นจริงๆนะคะมันก็ทำให้ผลกระทบกับบริษัทเราค่ะมันอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้ในตอนนั้นก็หลายๆองค์กรนะคะก็มีหลายวิธีการมีความพยายามหลายๆอย่างนะคะในการที่จะปรับตัวจะเปลี่ยนแปลงกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ว่าความสำเร็จนะคะที่ได้ลองพยายามกันเนี่ยมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะอย่างที่เราเห็นข่าวก็จะมีบางองค์กรเลยค่ะที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ด้วยนะคะมีการปิดตัวลงตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันว่าก็เป็นไปได้ยังไงพอดูเขาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแต่พอลองมาวิเคราะห์ดูค่ะเราก็พบว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่เคยได้เตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไว้เลยพอถึงเวลาที่มันจะต้องปรับตัวหรือว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆและด้วยความที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่อะค่ะปรับตัวไม่ทันก็เลยทำให้จะต้องปิดตัวลงแล้วก็อย่างนอกจากพวกโควิดต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโรคนะคะทั้งเงินเฟ้อสงครามก็ยังไม่จบหรือล่าสุดก็มีพวกเรื่องของโรคฝีดาษลิงที่ก็เริ่มแพร่ระบาดไปหลายประเทศแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าอนาคตของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันผันผวนมันไม่แน่นอนมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ได้ด้วยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เลยนะคะก็ทำให้หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการเริ่มกลับมาหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในองค์กรเพื่อที่จะช่วยให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ที่อยู่รอดในภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะและด้วยเหตุการณ์เหล่านี้แหละก็ทำให้โลกของเราในปัจจุบันเนี่ยมันก็ขยับสู่ด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นแวลูต่างๆในการดำเนินธุรกิจค่ะมันชิฟต์ตามเทคโนโลยีไปด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีพวกนี้มันเขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีเนี่ยมันความจำเป็นมากๆในตอนนี้เพราะว่ามันช่วยมากๆเลยนะคะที่จะทำให้เรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้เช่นอย่างเรื่องของการทำงานของพนักงานค่ะจากเดิมที่งานบางอย่างเนี่ยเราให้พนักงานทำให้มนุษย์ทำใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเรามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะงานบางอย่างเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นออโตเมชันได้นะคะต่อให้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่นะคะเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้งานของเราหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยยังสามารถดำเนินไปได้อย่างไม่หยุดชะงักนะคะแล้วก็ยังไงก็เขาเรียกว่าอย่างเทคโนโลยีที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องช่วยลดคอสในระยะยาวให้กับเราด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกเทคโนโลยีบางอย่างมาแต่ว่ามันดันมาช่วยเพิ่มต้นทุนในองค์กรจากเดิมที่เราจะเป็นผู้อยู่รอดในธุรกิจนะคะมันก็อาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้นะคะทีนี้หลายๆท่านก็คงจะมีความสงสัยว่าแล้วแบบนี้เราจะเริ่มยังไงดีจะเลือกแบบไหนจะทำยังไงแบบไหนที่เหมาะสมที่สำคัญยังต้องลดต้นทุนได้ด้วยนะคะวันนี้เรามีคำตอบนะคะว่าเราจะปรับตัวแบบไหนให้เหมาะสมทิศทางเป็นยังไงด้วย The New Digital Age นะคะแต่ก่อนจะไปดูนะคะว่าเราจะปรับตัวยังไงอยากให้ลองนึกถึงเรื่องนี้ค่ะเคยไหมคะเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าเราคิดว่าองค์กรเนี้ยมีความมั่นคงไหมใหญ่เล็กแค่ไหนเราก็มักจะดูว่าในองค์กรนั้นนะเขามีพนักงานอยู่ในองค์กรกี่คนระบบต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่เขาใช้อยู่เนี่ยค่ะมีอะไรบ้างแต่พอเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีเรื่องโควิดเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะเราดูแค่สองอย่างไม่ได้แล้วค่ะเราจะต้องดูอีกหนึ่งอย่างก็เลยทำให้เกิดมีคำถามว่านอกจากองค์กรของเรานะคะมีมนุษย์กี่คนแล้วในองค์กรของเราค่ะมีหุ่นยนต์กี่ตัวอันนี้สำคัญนะคะเป็นจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้หลายๆธุรกิจนะคะสามารถที่จะพลิกจากวิกฤตนะคะให้เป็นโอกาสเลยก็ว่าได้แล้วก็ในช่วงจากสถิติ
ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานุ้ยเชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามาในเว็บบินาร์นี้นี่อยู่ในช่วงการศึกษากำลังหาเทคโนโลยีบางอย่างหรือออโตเมชันเนี่ยเข้าไปช่วยในองค์กรของท่านแต่เชื่อเถอะค่ะว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการนำเทคโนโลยีที่เข้าไปช่วยในองค์กรแล้วพิสูจน์ว่ามันประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะมันคือการเริ่มจากการใช้เทคโนโลยีออโตเมชันในการสร้างดิจิทัลเวิร์กฟอร์สค่ะก็เหมือนสร้างพนักงานแต่ว่าเป็นพนักงานที่เป็นแรงงานเสมือนนั่นเองนะคะซึ่งตัว Digital Workforce เนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นมาตรฐานการทำงานใหม่ที่ช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นมีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถทำงานได้รวดเร็วที่สำคัญก็คือช่วยให้ธุรกิจของเราค่ะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะคะฉะนั้นเนี่ยในยุคใหม่นี้นะคะเราจะต้องมีการนำดิจิทัลเข้ามาช่วยเรานะคะโดยเน้นที่เลือกงานที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นออโตเมชันได้ก่อนแล้วเราก็ให้มนุษย์นะคะพนักงานของเรานี่แหละค่ะที่เขาอยู่กับเรามานานแสนนานเนี่ยได้ทำงานที่มีคุณค่าให้กับองค์กรแล้วก็ช่วยผลักดันให้องค์กรเนี่ยสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ด้วยเพราะว่าปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้บริษัทของเราเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่รอดนะคะแต่ต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เราต้องยังคงก้าวเป็นผู้นำในธุรกิจได้เนี่ยมันไม่ใช่พวกงานที่เราให้พนักงานเราไปเสียเวลาทำพวกงานรูทีนงานแมนนวลต่างๆไม่ได้เลยนะคะเราต้องเน้นในเรื่องของการวางกลยุทธ์การวิเคราะห์การวางแผนซึ่งจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถที่จะให้พนักงานของเราค่ะเลิกทำงานพวกนั้นพวกงานแมนนวลงานรูทีนแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีเวลามากขึ้นกับงานที่สำคัญขึ้นแล้วก็มีคุณค่ากับตัวเขาแล้วก็กับองค์กรด้วยนะคะส่วนพวกงานแมนนวลงานรูทีนเหล่านี้เราให้ Digital Workforce เนี่ยทำแทนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของพวกงานแมนนวลงานรูทีนต่างๆเหล่านี้นะคะยังไงก็ยังมีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจนะคะเพราะว่ามันคือ core skill หรือว่า core operation หลักนะคะในการดำเนินธุรกิจเช่นพวกการสร้างใบสั่งขายการสร้าง PR PO งานบัญชีงานการเงินหรือพวกงาน back office ต่างๆค่ะการจัดการข้อมูลเราก็ยังจำเป็นต้องทำอยู่แต่ว่าเราแค่หา digital workforce หรือเพิ่ม digital workforce มาทำงานทีนี้การเพิ่ม digital workforce ค่ะต้องบอกว่านอกจากเราเพิ่มมาแล้วเนี่ยสัดส่วนก็ต้องเหมาะสมด้วยนะคะคราวนี้เรามี3ส่วนแล้วคือมีพนักงานมีมนุษย์ใช่ไหมคะมีดิจิทัลเวิร์กฟอร์สแล้วก็มีซิสเต็มสัดส่วนที่เหมาะสมเลยคือสัดส่วนที่เท่าๆกันมนุษย์ 33% ดิจิทัลเวิร์กฟอร์ส 33% และระบบต่างๆที่เรามีอยู่แล้วนะคะ 33% หรืออาจจะมีพวกระบบใหม่ๆเข้ามาก็พยายามให้สัดส่วนอยู่ที่เท่าๆกันและนอกจากการที่เรามี3ส่วนนี้ค่ะเรายังสามารถมั่นใจได้ด้วยว่า3ส่วนนี้จะช่วยให้องค์กรของเรานะคะหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำได้เราสามารถเพิ่มอีก1ส่วนค่ะก็คือเรื่องของ Metaverse ค่ะ Metaverse เป็นแพลตฟอร์มเชื่อว่าตอนนี้ฮิตมากแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้จัก Metaverse อยู่แล้วนะคะตัว Metaverse ค่ะเป็นตัวที่จะช่วยเรียกว่านำมนุษย์นำดิจิทัลเวิร์กฟอร์สแล้วก็ระบบต่างๆค่ะเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะเป็นเหมือนจุดรวมจุดเชื่อมต่อนะคะเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการทำงานร่วมกันแบบซีมเลสเลยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นุ้ยมีเดโมให้ดูด้วยนะคะว่าไอ้เมตาเวิร์สแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมาช่วยมนุษย์ให้ทำงานกับโรบอทยังไงให้ทำงานกับระบบต่างๆยังไงเดี๋ยววันนี้มีเดโมให้ดูด้วยนะคะแต่ทีนี้เรื่องของการทำออโตเมชันค่ะนี่จัดอีกนิดนึงนะคะการทำออโตเมชันโดยการสร้างตัวดิจิทัลเวิร์กฟอร์สเนี่ยหลายท่านก็คงจะคิดว่าเอ๊ะจริงๆออโตเมชันมันทำได้หลายวิธีนะทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวดิจิทัลเวิร์กฟอร์สด้วยใช่ไหมคะการทำออโตเมชันด้วยดิจิทัลเวิร์กฟอร์สเนี่ยมันทำได้ง่ายค่ะทำได้เร็วแล้วก็ return of investment เนี่ยจะค่อนข้างเร็วกว่าวิธีอื่นๆที่สำคัญก็คือมันช่วยลดต้นทุนในระยะยาวที่ตอนแรกนุ้ยบอกไว้ว่าการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยต้องลดต้นทุนด้วยนะคะไม่ใช่เพิ่มต้นทุนตอนนี้มันช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการลดต้นทุนระยะยาวด้วยแล้วก็สมมติอนาคตค่ะวันนี้เราอาจจะเริ่มที่ออโตเมชันแต่เราอยากที่จะก้าวไปสู่อินเทลลิเจนต์ออโตเมชันสิ่งนี้ก็สำคัญค่ะเพราะว่าตัวออโตเมชันพื้นฐานของเราเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยสร้างข้อมูลสร้างรากฐานให้เราก้าวไปสู่อินเทลลิเจนต์ออโตเมชันในอนาคตได้ไม่ยากนะคะทีนี้อย่างที่บอกเลยค่ะว่างานแมนนวลค่ะมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่งานที่สำคัญที่สุดแต่มันคืองานที่จำเป็นที่สุดนะคะแต่ณวันนี้เวลานี้จากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาค่ะมันทำให้เราเห็นว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องเปลี่ยนงานแมนนวลเนี่ยให้เป็นออโตเมชัน
โดยการใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า RPA ซึ่งเข้าใจว่าหลายท่านรู้จักอยู่แล้วและกำลังหาข้อมูลกำลังเตรียมเลยนะคะที่จะเอาเทคโนโลยีนี้เนี่ยเข้าไปช่วยในองค์กรนะคะในการสร้างดิจิทัลเวิร์กฟอร์สให้กับองค์กรของเราทีนี้เดี๋ยวเรื่องของ RPA ค่ะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตส่งต่อให้คุณโอมวริธรวิชุดเกรงไกรนะคะเป็น Customer Success Lead นะคะของ Sygen เองช่วยลูกค้าในหลากหลายส่วนเลยในการสร้างทีม Center of Excellence ต่างๆหรือพวกแนะนำ Use Case ต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้คุณโอมจะมา Recap ตัว RPA แล้วก็ Use Case ที่เรียกได้ว่าเป็น Use Case ที่หลายๆองค์กรค่ะให้ความสนใจและหยิบมาเป็น Use Case แรกๆในการทำ Automation นะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณโอมค่ะขอบคุณมากครับพี่นุ้ยก็ขอสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับขอแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมโอมวริธรนะครับเป็น Customer Success Lead จากทีม RPA ของ Sygen นะครับก็เดี๋ยววันนี้ในส่วนของผมนะครับผมขอเริ่มต้นจากการพาทุกท่านนะครับไปดูพร้อมๆกันอีกครั้งนึงนะครับว่า RPA คืออะไรแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับ Intelligent Automation อย่างไรนะครับโอเค RPA นะครับย่อมาจาก Robotic Process Automation นะครับเป็นเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โรบอทนะครับที่สามารถทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยได้เหมือนมนุษย์เลยนะครับโดยงานที่เหมาะสมกับ RPA นะครับก็คืองานที่มีสเต็ปแล้วก็โลจิกในการตัดสินใจเนี่ยชัดเจนนะครับด้วยการทำงานที่ไวกว่ามนุษย์อย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับทำให้ RPA เนี่ยเป็นที่นิยมนะครับเข้ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจนะครับซึ่งผลที่ออกมานะครับก็คือ RPA เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของความต่อเนื่องทางธุรกิจนะครับจากความสามารถในการทำงานนะครับ24ชั่วโมงต่อ1อาทิตย์เลยนะครับแล้วก็สามารถลด human error รวมถึงเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานแล้วก็เพิ่มความถูกต้องแม่นยำให้กับข้อมูลด้วยครับโดย RPA เองเนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในปี2022นะครับแต่ว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคต้นปี2000แล้วนะครับจนมาถึงปี2022เนี่ย RPA เองเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสามารถในการทำงานกับงานประเภทผู้ที่เป็น repetitive task หรือว่างานที่มันซ้ำๆทั่วไปนะครับแต่ยังพัฒนาความสามารถของตัวเองเนี่ยด้วยการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอย่าง AI นะครับซึ่งเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า Intelligent Automation นะครับที่นอกจากจะมีความสามารถในการทำงานกับงานซ้ำๆเนี่ยยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอย่างเช่น OCR นะครับหรือว่า Optical Character Recognition นะครับที่สามารถอ่านข้อความจากรูปภาพหรือเอกสารได้นะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอย่าง Machine Learning นะครับในการตัดสินใจนะครับหรือว่าการทำ Prediction โดยสรุปนะครับในปี2022นี้นะครับ RPA เนี่ยถือว่าเป็น Foundation หรือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีประเภท Cognitive Processing นะครับซึ่งการเลือก RPA สักตัวนึงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถึง RPA แต่ละตัวเนี่ยจะทำงานได้เหมือนกันนะครับสามารถ Get the Job Done ได้เหมือนกันเนี่ยแต่คำถามที่เราควรถามก็คือมันต่างกันอย่างไรนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆหรือว่าอาจจะเคยเห็น presentation เกี่ยวกับ RPA tool ที่สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับด้วยการอัดหน้าจอนะครับจากตัวโปรแกรม RPA เนี่ยที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง client หรือว่าเครื่อง laptop ของ user นะครับจากนั้นตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะสร้างเป็น workflow ใช่ไหมครับให้กับโรบอทเนี่ยเพื่อทำงานเรียนแบบมนุษย์ได้ทันทีนะครับ RPA ประเภทนี้นะครับเราจะเรียกว่าRDA หรือว่า Record Desktop Automation นะครับซึ่งเป็น tool ที่ง่ายมากๆต่อการ automate นะครับกับกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนมากนะครับอาจจะมีการตัดสินใจง่ายๆนะครับเช่นเป็นการ input data เบื้องต้นนะครับด้วย process เนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดได้น้อยนะครับหากมี requirement ที่เข้าเกณฑ์ที่ว่ามาคร่าวๆนะครับ RDA นั้นเหมาะสมมากๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อสังเกตอยู่นะครับในหลายๆด้านเช่นความสามารถในการจัดการกับ process หรือว่า flow การทำงานเนี่ยที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับอาจจะมี business rule ที่เกิดขึ้นได้หลายกรณีนะครับรวมถึงมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งนะครับ tool ประเภทนี้อาจจะทำได้เช่นกันแต่ว่าต้องอาศัย work around หรือว่าใช้เวลานานในการพัฒนาเนื่องจาก native feature นะครับอาจจะไม่ได้รองรับนะครับในส่วนนี้แต่ว่าเนื่องจาก RPA นะครับเป็นซอฟต์แวร์โรบอทใช่ไหมครับเบื้องหลังการทำงานของมันเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นกับการใช้โปรแกรมมิ่งแลงเกวจนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี RPA tool อีกประเภทนึงเนี่ยเราจะเรียกว่า SDK หรือว่าSoftware Development Kit นะครับที่เข้ามาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ความสามารถในการใช้งาน RPA นะครับแต่ว่าความสามารถเหล่านั้นนะครับที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องใช้โปรแกรมมิ่งแลงเกวจนะครับหรือใช้การโคดดิ้งเพิ่มเข้าไปนะครับ
ราะฉะนั้นความสามารถในการเข้าถึง process นะครับหรือแม้แต่การ monitor เองเนี่ยอาจจะจำกัดอยู่แค่เพียงแผนก IT เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับในการใช้งาน RPA นะที่เราจะมอง Digital Worker นะครับหรือว่าตัวโรบอทเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับมากกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เข้ามาทำงานบางอย่างแทนคนนะครับเราจะเรียกแบบนี้ว่า Digital Workforce Platform นะครับซึ่งแนวคิดนี้จะทำให้เราได้มาซึ่ง RPA นะครับที่รองรับการใช้งานระดับองค์กรจริงๆนะครับมองโรบอทเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทาง Business IT นะครับแล้วก็ตัว Digital Worker เองนะครับพร้อมมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่เหมาะสมกับการใช้งานระดับองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Security นะครับทางด้าน Scalability นะครับ Resilience หรือว่าความสามารถในความรับมือกับโปรที่ยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับความสามารถด้านการจัดการด้าน Compliance แล้วก็ความสามารถทางด้านการเชื่อมต่อกับ Third Party ต่างๆที่เราเรียกว่า Extensibilityนะครับซึ่งข้อสามารถพวกนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานระดับองค์กรครับจริงๆเราสามารถชวนคุยได้เยอะมากๆเลยเกี่ยวกับฟีเจอร์แล้วก็ความสามารถของทูลประเภทนี้นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราแนะนำนะครับให้ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถแล้วก็ฟีเจอร์ของแต่ละทูลเนี่ยว่าจริงๆแล้วทูลแบบไหนเนี่ยเหมาะกับ strategy ขององค์กรนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีอีกแง่มุมนึงนะครับที่สำคัญไม่แพ้กับการเลือกประเภทของ RPA ให้เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันจะมีหนึ่งในหลุมพรางนะครับที่หลายๆองค์กรเนี่ยตกไปบ่อยเลยก็คือการไม่แอพพลายตัว operating model สำหรับการใช้งาน RPA หรือแม้แต่ intelligent automation นะครับโดย operating model สำหรับ intelligent automation หรือว่า RPA เนี่ยเราจะเรียกว่า robotic operating model นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า ROM นะครับซึ่ง ROM เนี่ยเป็น framework นะครับที่เราสามารถปรับปรุงนะครับปรับแต่งเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรได้ตามที่เราเข้าใจไอเดียในการวางโครงสร้างการควบคุมขั้นตอนต่างๆนะครับในการพัฒนานะครับดูแลตัวออโตเมชันโปรเซสเนี่ยให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่นแล้วก็ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้มากที่สุดนะครับเริ่มจากฟาวเดชั่นแรกนะครับนั่นก็คือการวางวิชั่นของทีม RPA นะครับที่ต้องสอดคล้องกับ Corporate Vision แล้วก็ Strategy นะครับเพื่อจะให้ภาพรวมที่ออกมาเนี่ยมีความอะไรกันนะครับมีเป้าหมายเดียวกันนะครับรวมถึงมีการกำหนด KPI ที่ชัดเจนนะครับในการประเมินผลการใช้งานออโตเมชันโปรเซสนะครับและเมื่อเป้าหมายของการใช้งาน RPA กับ Corporate Vision เนี่ยสอดคล้องกันแล้วนะครับเราต้องการให้ทั้ง organization ของเรานะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราหมายถึงทีม RPA ที่เราจะเรียกว่าทีม Center of Excellence นะครับรวมถึงทีม IT แล้วก็ฝั่ง Business เนี่ยทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้สามารถเดินไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้นะครับจากนั้นเมื่อเรามีทีมเนี่ยเรามีความร่วมมือกันระหว่าง Business IT แล้วก็ทีม COE หรือว่า Center of Excellence แล้วเนี่ยแง่มุมในการจัดการ governance แล้วก็ control เนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกวิธีการที่เหมาะสมนะครับในการค้นหาการประเมินการวิเคราะห์แล้วก็จัดการนะครับกระบวนการที่เป็น manual เนี่ยเข้ามาสู่ automation ปลายปลายนะครับเพื่อให้เราได้ผลผลิตหรือว่าตัว automation process เนี่ยที่ตรงกับเป้าหมายมากที่สุดนะครับและเมื่อเราได้ process นะครับเข้ามาอยู่ในปลายปลายแล้วเนี่ยการวางขั้นตอนการพัฒนาระบบหรือว่า delivery methodology เนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับไอเดียของ delivery methodology ที่ดีเนี่ยไม่ใช่การมีเอกสารมากมายนะครับแต่ว่าเป็นการหาวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรที่จะสามารถดำเนินการพัฒนาตัว automation process เนี่ยที่มีความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องนะครับสามารถtrack ข้อมูลการให้ requirement กลับไปที่จุดเริ่มต้นได้นะครับเพราะว่า requirement เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการตั้งแต่ design นะครับ develop ตัว automation process นะครับไปจนถึงการทำ testing แล้วก็ go liveและเมื่อ process นะครับผ่านการทดสอบแล้วขึ้นมาอยู่บน production environment นะครับการวาง service model ในการ support ตัว automation process เนี่ยเช่นการตั้ง schedule นะครับการจัดคิวในการทำงานของโรบอทเนี่ยเพื่อที่ให้เราสามารถ utilize จำนวนโรบอทที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับรวมไปถึงเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแล้วเนี่ยการวาง procedure นะครับในการคัดแยกประเภทของ exception หรือว่าข้อผิดพลาดเนี่ยแล้วก็ refer exception พวกนั้นเนี่ยไปยังทีมงานที่ถูกต้องนะครับก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นะครับและในส่วนที่สำคัญที่สุดจากที่ผมว่ามาเลยนะครับก็คือมนุษย์นะครับหรือว่า people เนี่ยในทุกๆ foundation ที่ผมกล่าวมาในทุก activity เลยเนี่ยล้วนมีแต่มนุษย์นะครับที่ได้รับrole and responsibility นะครับที่จะขับเคลื่อนทีมนะครับเพื่อทำงานเคียงข้างไปกับตัวโรบอทหรือว่า digital worker นะครับแล้วก็สุดท้ายครับในมุมของเทคโนโลยีนะครับอาจจะต้องมีการวางแผนในส่วนของ infrastructure นะครับที่ต้อง support ความต้องการทั้งในปัจจุบันแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะครับในการสเกลในอนาคตในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวพามาดูตัว
role and responsibility ที่สำคัญสำคัญนะครับในทีม COE หรือว่า Center of Excellence นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่Head of RPA นะครับที่เป็นเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ RPA ทั้งหมดนะครับโดย Head of RPA เนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจาก ROM Architect นะครับหรือว่า Robotic Operating Model Architect นะครับในการวางเฟรมเวิร์คนะครับขั้นตอนการบังคับใช้ Best Practice ต่างๆการบังคับใช้เอกสารต่างๆนะครับแล้วก็ต่อไปในส่วนของการปฏิบัติงานเนี่ยก็จะมีตำแหน่ง Process Analyst นะครับที่อาจจะคอยดูแลในส่วนของการเก็บ Requirementที่เป็น as is process นะครับก่อนที่จะส่งต่อไปให้ developer เนี่ยทำการพัฒนานะครับในส่วนของการ support เนี่ยก็จะมี process controller นะครับเป็นผู้ดูแล process ที่ go live ไปแล้วนะครับให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติแล้วก็จะมี technical architect นะครับที่จะช่วยดูภาพรวมในระดับ environment ด้วยนะครับจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับเป้าหมายคืออยากให้ทุกท่านในที่นี้นะครับเกิด awareness นะครับว่าการเลือก RPA สักตัวนึงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราจะมีสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับคือเราจะใช้ทูลนั้นยังไงนะครับจะออปเปอเรตมันโดยวิธีการไหนนะครับโอเปอเรตติ้งโมเดลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับหากเรามอง RPA เนี่ยเป็นเพียงแค่ซอฟต์แวร์นะครับเราก็จะได้รับผลจากการใช้ซอฟต์แวร์เพียงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเข้ามาทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่มีประสิทธิภาพนะครับการแอพพลายโรบอติกโอเปอเรตติ้งโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับและในส่วนต่อไปนะครับในวันนี้เราได้คัดเลือกกระบวนการนะครับหรือว่า process เนี่ยที่เกิดขึ้นกับทุกธุรกิจเลยนะครับซึ่งเป็นกระบวนการยอดฮิตมากๆเลยก็คือกระบวนการ invoice verification นะครับหรือว่าเป็นการประมวลผลการตรวจสอบใบแจ้งหนี้นะครับก่อนการดำเนินการตั้งหนี้แล้วก็ทำจ่ายในขั้นถัดไปนะครับกระบวนการนี้เป็นอีกกระบวนการหนึ่งนะครับที่สามารถนำ intelligent automation เนี่ยมาปรับปรุงกระบวนการได้นะครับโดยเริ่มต้นจากตัวเอกสาร invoice นะครับไม่ว่าเอกสาร invoice เนี่ยจะถูกส่งมาจากอีเมลหรือว่าส่งมาเป็นกระดาษนะครับเราสามารถให้ digital worker เนี่ยทำการดาวน์โหลดนะครับอาจจะอีเมลหรือว่าจะให้ user นะครับสแกนเอกสารที่เป็นกระดาษเนี่ยเพื่อเป็นแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลอย่างไฟล์ PDF นะครับก่อนจะส่งต่อให้ระบบ OCR หรือว่า Optical Character Recognition เนี่ยทำการอ่านอักขระหรือว่าตัวหนังสือจากเอกสารนะครับเพื่อดึงเอาข้อมูลนะครับรายการสินค้าหรือว่าบริการต่างๆเนี่ยรวมถึงข้อมูลอ้างอิงต่างๆในส่วนเฮดเดอร์เนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในรูปแบบดิจิตอลนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับยูเซอร์สามารถ verify ความถูกต้องของการอ่านเอกสารจากระบบ OCR ได้นะครับถ้าหากว่า confidence rate นะครับหรือว่าค่าความมั่นใจของโปรแกรมเนี่ยไม่ถึงนะครับตามที่เราตั้งค่าไว้และเมื่อยูเซอร์นะครับทำการ verify เสร็จแล้วเนี่ยสามารถส่งต่อให้ digital worker เนี่ยทำการตรวจสอบนะครับข้อมูลจากเอกสาร invoice ที่เขาอ่านได้เนี่ยกับข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันในระบบ ERP นะครับเช่นตรวจสอบว่าเอกสาร PO หรือว่า Purchasing Order เนี่ยที่ถูกอ้างถึงในใบ Invoice เนี่ยได้รับอนุมัติแล้วหรือยังนะครับรายการถูกต้องตามเอกสาร PO หรือไม่นะครับหรือแม้แต่มีการรับมอบสินค้าหรือว่าบริการนั้นแล้วหรือไม่นะครับซึ่งหากข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับ Digital Worker เนี่ยสามารถส่งอีเมลแจ้งทาง Vendor นะครับโดยสามารถแจ้งรายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับลงในอีเมลได้ด้วยเพื่อให้ทางเวนเดอร์เนี่ยทำการแก้ไขแล้วก็ซับมิตเอกสารเข้ามาใหม่ครับจากนั้นนะครับดิจิตอลเวิร์กเกอร์เนี่ยสามารถทำงานกับสเปรดชีตหรือว่าพวก Microsoft Excel เนี่ยเพื่อสร้างเป็นรีพอร์ตได้อย่างอัตโนมัติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ operational report หรือว่าเป็นรายงานการทำงานของตัวโรบอทหรือว่าดิจิตอลเวิร์กเกอร์เนี่ยที่จะแสดงรายการเอกสารที่ทำการตรวจสอบในวันนั้นๆหรือว่ารอบการรันนั้นๆนะครับรวมถึงตัว pending payment report นะครับเพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าพนักงานนะครับผ่านทางอีเมลเพื่อให้เขาตรวจสอบความถูกต้องนะครับก่อนที่จะดำเนินการทำจ่ายให้กับเวนเดอร์ในขั้นถัดไป process นี้นะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง RPA นะครับที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังนะครับในการทำหน้าที่ automate นะครับขั้นตอนการทำงานหลักต่างๆนะครับทำงานร่วมกับเทคโนโลยี optical character recognition หรือว่า OCR นะครับที่มี AI อยู่เบื้องหลังนะครับเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานนี้นะครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือเราสามารถลดภาระงานนะครับของยูเซอร์นะครับที่ต้องทำงานนี้เป็นประจำนะครับยิ่งทรานแซคชันเยอะเนี่ยยิ่งลดงานได้มากนะครับแล้วก็ยังเพิ่มความถูกต้องในส่วนของการ validate นะครับหรือว่าการตรวจสอบข้อมูลนะครับที่อาจจะเกิด human error นะครับที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับจากประสบการณ์จริงของเราที่ได้เข้าไปช่วยลูกค้านะครับ implement นะครับผมหวังว่าทุกท่านในที่นี้นะครับจะได้ไอเดียนะครับทางภาพใหญ่ว่า RPA คืออะไรเกี่ยวข้องกับ Intelligent Automation อย่างไรนะครับวิธีการเลือกนะครับสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นเวลาเลือก tool นะครับ
แล้วก็รวมถึงการวาง operating model นะครับแล้วก็ภาพที่ละเอียดขึ้นนะครับด้วยตัวอย่าง process นี้ก่อนจะไปในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีแบบสอบถามสั้นๆนะครับที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับน่าจะขึ้นแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยนะครับโอเคในส่วนถัดไปนะครับเราจะพาทุกท่านนะครับก้าวไปสู่เรื่องราวระดับเอเชียแปซิฟิกนะครับที่เราได้รับเกียรติจากมิสเตอร์แดนเทิร์นนะครับChief Technology Officer ที่ดูแลในส่วนของ Asia Pacific นะครับจาก SNC Bluebeam มาบรรยายทุกท่านได้ฟังครับ Dan over to you Thanks very much Well my presentation today is about imagination and in particular hopefully how to spark your imagination about what is possible to do with RPA and with Blue PrismAnd I want this story to not be a theoretical story, but to be a real story. And so this is about real customers and what people are doing today with Blue Prism and how they're transforming their business. If I think back to when RPA first became popular, the value proposition was quite narrow. It was very much aboutcost and error, how to have lower costs and lower errors. And as the industry's matured and as RPA has become more intelligent automation, the value propositions got wider as well. I'll show you what I mean. Certainly, operational excellence is still a big part of what organizations are looking to deliver with RPA.But it's not just cost and error anymore. It's also risk, to drive down risk. It's also reducing turnaround times and SLAs and providing a better service to customers. It's also about providing an organization or creating an organization that's more resilient, more agile, so that if something happens in the market and my transaction volume spike, as we see at things like COVID or a typhoon or flooding, or that we can spin up digital labor to address those additional volumes, things that we can't really do with our human labor. So operational excellence is still a huge part of what we deliver with intelligent automation. But I think about operational excellence as beingtaking what I do today and making it a bit better, improving what I do today. But there's another, and nothing wrong with that, that's perfectly fine. But there's another story to this as well. The second story for intelligent automation is very much about transformation. So if operational excellence is improving what I do today, transformation is very much about doing something new. It's aboutrevenue growth and customer experience and customer satisfaction. It's about building digital business models and being able to take our old legacy applications that they were never designed with the customer in mind. They were never designed for digital processes and they were never designed for the 21st century even. And how can I take those old legacy applications,but make them work in a 21st century business model, to put a digital front door onto those applications. It's a great opportunity for organizations to be able to create competitive advantage for themselves. Blue Prism helps with that middle thing. And then a third one that I think is going to become more and more important in the coming years is all about the nature of work.And I think we all have seen, particularly through the pandemic, that nature of work is changing and that the way we work tomorrow is going to be very different to the way we worked yesterday. And there's absolutely a role for digital workforce to play in addressing that future of work. So I say, don't limit your opportunities.Think about those three different areas and use your imagination about how I can solve the problems in the organization.
Let's take a look at some examples. And the first one I'm going to start with is a local example, local for yourselves, and it's Siam Commercial Bank. And certainly, Siam Commercial Bank is a wonderful story about operational excellence. They do millions of transactions a year through Blue Prism. They save 100,000 hours of human work time with Blue Prism. There's a great value proposition around operational excellence. But that's not what this story is about. This story here is not about cost, but it's about the customer. And it's a scenario I think that affects every bank in the world, and many of us have experienced it, where we turn up at the ATM machine, we put in our card, we ask for 50,000 baht, and nothing comes out. And that is us now at our most angry scenario. We're never more angry at our bank than when that sort of scenario. And we know we may well get our money back. We probably will get our money back, but it's going to take time. It's going to take a week. And it's going to be a great amount of effort on my part to make that happen. So Siam Commercial Bank used their imagination. And they said, well, why don't we get Blue Prism digital workers to monitor ATM transactions, to look for any withdrawals that have failed, and to proactively kick off a refund process. We notify the customer through text message to say we recognize the problem and we're on it. We start that refund process. The money's back in the account in 10 minutes. It's a great story. And it's a great story because it really is a competitive advantage for SCB. It's really about the customer experience, not the cost. And what I think is really interesting about it is it's not about changing an existing process, turning 6 days into 5 days or 7 days into 6 days. It's really about rethinking what's possible and starting new. Very, very innovative. It's a great story. Here's another one. Very different industry. I know we've got people from all over on this call. So a different industry. And here's an Australian energy provider. Also a great story about operational excellence. And you can see some numbers there about hours saved and the like. But again, that's not the main part of this story. The part I'm most interested in is my third box on the end, the 500K. Let me explain that to you. Like many energy providers, AusNet suffered revenue leakage every month. Revenue that they couldn't bill for gas and electricity they couldn't bill for due to faulty meters and faulty equipment. The gas, the electricity was consumed, but not metered. And this was a problem that AusNet, they knew about. It's an old problem. It's a problem that no one would have been able to come up with a practical solution for. So it's just a problem that existed and they lived with it until they became familiar with Blue Prism and became familiar with intelligent automation. And the lady that was running the COE at AusNet, literally in one weekend, built a robot that could monitor for these gas usage anomalies and to identify where those faulty meters are and to fix them. She spent a weekend building this solution to a problem that's been going on for years. And in the first 3 months is able to recover $500,000 worth of revenue that would have otherwise just floated away. Again, it's rethinking. It's not about solving something existing. It's rethinking what we can do with an infinite digital workforce. Great stories. And the innovation there is not so much, it's not AI, it's not crazy technologies, it's crazy thinking, you know, innovative thinking about how I can address a problem. But AI is absolutely a story that people want to talk about. It's becoming very prevalent. Everyone's interested in it. Everyone's investigating solutions. Everyone's investing time and money in how to apply AI to solve business problems.
Here's the dirty secret, ladies and gentlemen. It's not as easy as you think. And there were some very good articles, particularly in The Economist. You can see the little screenshot on the left-hand side there, in their Technology Quarterly a couple of years ago, where they did a big investigation into AI and look at the impacts of AI. And the clear message was, it's harder than you think. And most businesses are finding it hard to adopt. You can see some of the numbers that came out of that report. They're quite confronting. If you are looking to adopt AI and you're seeing 70% of projects generating little impact, or you're seeing that 40% of big investments delivering zero impact, well, that would give you a concern. And look, there's many reasons for that. I don't doubt that, you know, Blue Prism represents a solution to everything. We're not. But one of the reasons why it's very difficult to adopt AI is because AI can't exist just by itself. It's not an island. It's not a vacuum. And it may work wonderfully in a laboratory. It may work wonderfully as a research project. But once you have to put it into production, once you have to tie together all the downstream processes and all the upstream processes, that becomes very difficult. To turn it into an operational solution is very difficult. And that's where intelligent automation, Blue Prism, can help. Here's some examples. I'll tell you what I mean. One of our customers is a Canadian bank. And like not just many banks, but many organizations in general, they adopted chatbots, AI, natural language processing, thought they were very revolutionary. And I'm sure, you know, we've all interacted with those chatbots. We know what it's like. In the most part, they're informational. And that's what the case was here. If you go onto the ATB website, you know, log on to online banking and communicate with the chatbot and say, I'd like to, you know, change address or open an account or get a credit card, what it would do is provide you a link to more information. Here's some instructions of what you have to do to make that happen. It's information rather than execution. It's not very satisfying, is it? I mean, I'm happy I got the information, but I still got a lot of work to do. It wasn't solving the problem. So AI, but without much value behind it. What they then did was link the AI, the chatbot, with the Blue Prism robots. And now I can make it an executable process. If you ask me to change addresses, I'll say, which address? Here's the addresses I have on file for you. Which one do you want to change? That's the old one. What's your new address? We can turn it into an executable process and reduce the turnaround time massively, keep people's satisfied, reduce complaints, reduce calls to the call center, reduce churn. In fact, ATB estimated that they would save $3.8 million in revenue, you know, contribution to revenue through reduced churn. And that's where the value from your AI comes in, by linking it upstream and downstream through RPA and intelligent automation. Here's a final one, Sydney University. Every year, 90,000 foreign students apply to study at Sydney University. People from Thailand, from China, from Korea, from India, from the all over. And of course, they provide Sydney University their academic transcripts in Thai and Chinese and Korean and the like. So we have a massive problem about not actually being able to read the transcripts, you know, not understanding all the languages. But an even bigger problem in looking at, if I'm from Thailand and I got an A, and you're from China and you got 87, and someone from America has a GPA of 3.9, who's the better student? Who should we offer a place to? Because we're looking for the best students. How do I correlate these different results? So Sydney University, with Blue Prism, with Google, and with some homegrown AI, created a solution to do exactly that, to translate, to correlate, to update, and to be able to make offers in one day rather than 14 days. So
Leaving aside, of course, all the hours saved and all the money saved from having to hire translators, more importantly, we can get offers out to the best people as quickly as we can. So again, you see the impact and the value of linking AI with the operational processes to deliver the value. That's where the transformation comes from. So exciting stuff there. I'll finish off with just this as well, because as I say, I think this is the way of the future. Work is going to change. We don't have to spend too much time on the internet to see article after article after article talking about the Great Resignation, talking about the four-day work week, talking about hybrid work models, remote working and the like. Okay? And organizations, in order to retain their best employees, are going to need to satisfy those demands. And they will have a natural tension, if you like, a competing tension between the employee who wants flexibility and work-life balance and four-day work weeks and hybrid working, okay? But my customers, they're looking for faster turnaround times and better service and 24-hour service and better products. And how do you manage those two very competing interests? Digital labor working alongside human labor can plug many of those gaps, not all of them, but many of those gaps. So very interesting. So in summary, I can say there's an incredible opportunity for you guys to future-proof your organization, to make it ready for the next wave of business. And this is where the imagination piece comes in. You know, if you've got an infinite workforce, and that's what this RPA offers you, that's what my digital workers offer me. They offer me an infinite workforce. So you have to ask yourself, what could I do? What problems could I solve if I had an infinite workforce? It's a great question, and I'm sure you've got some very good answers to it as well. Thank you very much. Thank you, Mr. Dan.โอเคค่ะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะได้ตัวอย่างนะคะในเรื่องของทั้งขั้นตอนกระบวนการแบบดีเทลที่คุณอมบริตเล่าไปนะคะแล้วก็มีในส่วนของมิสเตอร์แดนด้วยนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะพามาดูนะคะว่าแล้วในการที่เราจะทำตัวออโตเมชันนะคะโดยที่เราเนี่ยจะเอาเมตาเวิร์สเข้ามาช่วยด้วยนะคะเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปดูตัวไลฟ์เดโมค่ะเดี๋ยวหนูพาไปรีแคปสั้นๆนะคะว่ามันทำแบบไหนได้นะคะระหว่าง Metaverse กับตัว Intelligent Automation นะคะจริงๆทำได้หลากหลายวิธีเลยนะคะ Sygen เองก็มีใช้อยู่ทั้งรูปแบบของ3มิติแล้วก็2มิติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการทำงานใช้ในการคุยงานหรือแม้กระทั่งกับลูกค้าเองนะคะเราก็มีการสร้างตัวแพลตฟอร์ม Metaverse นะคะในการทำงานโครงการร่วมกับลูกค้าหรือการจัดแฮกอะทอนต่างๆนะคะก็มีด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะใช้ตัว Metaverse ค่ะเชื่อมกับพวกระบบต่างๆได้ตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเรามีการใช้ตัว Digital Workforce เราอยากรู้ว่าตัว Digital Workforce ของเราหรือว่าแรงงานเสมือนของเราเนี่ยค่ะทำงานไปแล้วเนี่ยคุ้มค่าไหมนะ Utilization ไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ Cost Saving ไปได้แล้วเท่าไหร่ Time Saving ต่างๆนะคะจากเดิมที่มนุษย์ต้องทำเนี่ยพอมาเป็นโรบอททำเนี่ยเซฟเวลามนุษย์ไปได้เท่าไหร่ที่สำคัญนะคะจะเห็นแถวๆนี้เลยเราดูได้ด้วยนะคะว่าแผนกไหนที่ใช้ตัว Digital Workforce เนี่ยเข้ามาช่วยทำงานเยอะที่สุดแผนกไหนยังน้อยอยู่เราจะได้ช่วยกันผลักดันให้มีมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวการใช้งานของโรบอทค่ะว่าถ้าเกิดว่าตัว Digital Workforce หรือว่าโรบอทเราเนี่ยมาทำงานนะคะกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยทำได้สำเร็จเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีรายการที่มันเป็นพวก Exception เนี่ยเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีเยอะนะคะจริงๆอันนี้ดีนะคะเราจะได้ improve ได้เปลี่ยนจาก exception เนี่ยให้มันเป็น success หรือว่าเป็น complete ได้นะคะทีนี้เราเห็นตัวอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวหนุ่ยพาไปดูตัวอย่างจริงตอนนี้นะคะหนุ่ยจะอยู่ในห้องนะคะที่เป็นตัว metaverse ที่ใช้ในการทำงานซึ่งห้องนี้หนุ่ยแอบเดาว่าน่าจะมีลูกค้าที่น่าจะมีการได้ใช้ห้องนี้ไปแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวหนุ่ยลองพาทัวร์นะคะว่าเรามีการใช้ metaverse เนี่ยในการทำงานร่วมกันมนุษย์หุ่นยนต์นะคะแล้วก็ระบบต่างๆอย่างไร
ันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราทำโครงการกับลูกค้านะคะเราสามารถที่จะเอาแพลนค่ะพวกแพลนต่างๆเนี่ยมาใส่ไว้ในเมตาเวิร์สได้นะคะเราสามารถรู้ได้เลยว่าแพลนเราสตาร์ทเมื่อไหร่จะโกไลฟ์เมื่อไหร่สเตตัสเป็นอย่างไร next period เรามีแอคทิวิตี้อะไรที่เราจะต้องทำบ้างเราดูได้นะคะว่าตอนนี้โครงการเราอยู่ที่เฟสไหนแล้วนะคะอย่างตัวนี้เราอยู่ที่เฟส3แล้วนะเราบิ้วกับเราเทสอยู่แล้วก็เอกสารต่างๆเนี่ยค่ะที่เรามีการส่งมอบหรือว่ามีการทำงานร่วมกันนะคะกับทางลูกค้าเนี่ยนะคะหรือว่าเราใช้ในทีมของเราเนี่ยมีเอกสารอะไรบ้างเราสามารถที่จะกด X นะคะแล้วก็กดลิงก์ตัวนี้ดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกโซนนะคะที่เป็นห้องประชุมนะคะนี่เลยห้องประชุมอันนี้พอดีเขาน่าจะทำงานกันจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาเนี่ยมีการสามารถที่จะแชร์ตัวไวบอร์ดเขียนงานอะไรต่างๆกันได้เปิดกล้องได้อะไรได้นะคะแล้วก็อย่างถ้าเกิดเรานั่งทำงานอยู่อย่างเงี้ยเราอาจจะมามีโซนเป็น working room นะคะมีการเปิดกล้องนะคะโชว์กันด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมกับระบบต่างๆค่ะเมื่อกี้ตัวแดชบอร์ดที่นุ้ยให้ดูใน PowerPoint นะคะเราสามารถเข้ามาเชื่อมกับตัวใน Metaverse ตัวนี้ได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นพวกระบบต่างๆเช่นกระบวนการที่คุณโอมเล่าอะค่ะมันจะมีการที่เราที่user เนี่ยหรือว่ามนุษย์ต้องเข้าไป verify เราก็สามารถที่จะใส่ลิงก์นะคะไปไว้ในตัว metaverse ได้แล้วก็สามารถเข้ามาในระบบแล้วก็เข้ามา verify ได้ง่ายๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวได้พาไปดูอีกนิดนึงแล้วจบละค่ะก็คือในเรื่องของพวก learning zone ต่างๆเราสามารถทำเพิ่มได้นะคะให้พนักงานของเรามาเรียนรู้มา up skill นะคะการสร้างกระบวนการอัตโนมัติมีโซนเกมนะคะมีโซนทะเลต่างๆนะคะจริงๆมีอีกเยอะเลยนะคะก็ถ้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามกับเซลล์เข้ามาได้หรือว่าส่งอีเมลเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของ Metaverse นะคะที่ใช้ในการเชื่อมระหว่าง Digital Workforce นะคะมนุษย์แล้วก็ระบบต่างๆจะมีตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะมีโพอาจจะรบกวนทุกท่านนะคะช่วยตอบแบบสอบถามนะคะตอบโพตัวนี้ให้สักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะนำมาเป็นตัวฟีดแบคนะคะให้กับเรานะคะแล้วหลังจากที่ในส่วนของการตอบโพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณแพลวนะคะเข้าสู่ในเซสชั่นของคำถามนะคะเรียนเชิญคุณแพลค่ะค่ะขอบคุณคุณอาราดามากนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยฟัง Metaverse แล้วดูน่าสนุกมากเลยนะคะในเรื่องของการนำมาใช้งานค่ะในเซสชันต่อไปนะคะจะเป็นเซสชัน Q&A ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะยังคงสามารถส่งคำถามของท่านมาได้ที่ Q&A Chatbox นะคะค่ะในระหว่างที่รอคำถามนะคะทางเรานะคะมี special privilege ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถสแกน QR code นี้นะคะและแจ้งความประสงค์เพื่อลุ้นรับสิทธิ์นะคะ exclusive meeting กับ expert bubism ได้โดยตรงค่ะซึ่งท่านนะคะจะได้รับนะคะ process discovery และ assessment workshop ไปฟรีค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขอเริ่มที่คำถามแรกค่ะควรเลือก tool อย่างไรให้เหมาะสมนะคะและมีวิธีการเลือกหรือเกณฑ์ในการเลือกกระบวนการอย่างไรค่ะในเรื่องของการเลือก tool นะคะจริงๆก็ในตลาดตอนนี้มันมี tool เยอะมากเลยนะคะก็หลักๆเราคงดูวัตถุประสงค์แล้วก็ในเรื่องของระยะยาวค่ะในเรื่องของไพไลน์ของเราถ้าเกิดว่าเรามีแผนว่าเราจะมีการ across หลายอินดัสทรีแล้วก็เรียกว่าเหมือนหลายแผนกแล้วกันค่ะแล้วก็การสเกลเนี่ยเราอาจจะมองทุนที่มันยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อยแล้วก็เนื่องจากว่าการทำ RPA มันเป็นเรื่องของคนในองค์กรก็อาจจะเน้นทุนที่มันไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมนะคะอาจจะเป็นการลากโฟล์ง่ายๆนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอาราค่ะคำถามต่อไปนะคะอาจจะรบกวนคุณแดนนะคะค่ะMr. Dan, question for you. Yes. Yes. What's the question, sorry? Yes.
Can you please share a few examples of typical intelligent automation use case for in industry or in a job function, such as accounting, finance, or IT? I can. One of the very common use cases in finance is for things like invoice processing. And we mentioned it earlier in the earlier presentation, the idea of using OCR, computer vision, to be able to read the invoices, understand the data, and be able to extract that unstructured data to be able to use in a structured way. That's very common. So anything regarding documents and reading the data from documents is a very key use case in intelligent automation. Another interesting use case that I've seen in IT is around cybersecurity. Very interesting. You know, one of our customers in America is a big financial services institution, and they have models to, I guess, identify incidents that represent potential cybersecurity, you know, either emails or intrusions into the network, etc. What's difficult, though, is investigating them and deciding which is actually an intrusion and which is not, which is actually a cybersecurity issue and which is not. And so with Blue Prism, they've been able to sort of tie that together. They have some AI to look for incidents, and then Blue Prism to investigate or do the first level of investigation of those incidents to find out ones that really are truly examples of cybercrime or cybersecurity. So that's another quite common one that we see in IT, cybersecurity. And that is, you know, I think that scenario is quite a common one, whether you're talking of whatever the style of AI happens to be. With a lot of the models, whether you're talking about fraud models, identity theft, KYC, cybersecurity, whatever it happens to be, in a lot of the scenarios, the AI is throwing out a lot of false positives. You know, there's a lot of hits, and the number of hits kind of overwhelms the organization. It's too much for them to be able to analyze. And so having the robots in the middle to do that first level of analysis allows them to cut down. So it's quite a common situation there. So that's some examples of intelligent automation. Yes, thank you so much, คุณแดนคำถามถัดไปนะคะค่ะเราควรเลือกงานแบบไหนมาทำ RPA คะวิธีการเริ่มจริงง่ายมากเลยค่ะมันเป็นงานที่ถ้าเกิดว่างานที่เราทำอยู่อะค่ะมันเป็นงานที่เราสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงานขั้นตอนต่างๆได้ชัดเจนนะคะเป็นงานที่เราจัดการอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเหมาะเลยแต่ว่าอาจจะเน้นในเรื่องของพวกปริมาณของงานนะคะให้มีวอลุ่มเยอะหน่อยเพื่อที่จะคุ้มในเรื่องของ return of investment นะคะแต่ว่าถ้าเกิดดีเทลอื่นๆเพิ่มเติมถ้าเกิดท่านใดสนใจเป็นพิเศษเดี๋ยวสามารถที่จะแจ้งได้นะคะเราอาจจะมีการจัดเซสชั่นนอกรอบให้เพิ่มเติมค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอาราในคำถามถัดไปนะคะใช้งบประมาณเท่าไหร่คะในเรื่องของงบประมาณจริงค่อนข้างกว้างนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีการวางเขาเรียกว่าวางกลยุทธ์ในระยะยาวเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นเฟสได้นะคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นสมมตินะคะว่าอาจจะมีไม่ถึงหลักล้านเนี่ยสามารถทำได้ไหมทำได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะได้กระบวนการที่เริ่มต้นที่ไม่เยอะมากแต่แล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีบัดเจ็ตนะคะที่เยอะพอสมควรเนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนแล้วก็สเกลได้เยอะมากขึ้นค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอาราค่ะเนื่องจากเวลาค่อนข้างมีจำกัดนะคะแพลวขออีกหนึ่งคำถามค่ะค่ะถ้างั้นถามคำถามนะคะก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ Intelligent Automation ไม่ล้มเหลวและเราจะสามารถก้าวข้าม Challenge ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรคะโอเคครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับเราต้องมี Tools นะครับที่มี Feature นะที่เหมาะกับการใช้งานแบบในองค์กรนะครับแล้วก็เป็นทูลที่พร้อมจะช่วยในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับ
พอเรามีทูลที่เหมาะมีฟีเจอร์ที่เหมาะสมแล้วเนี่ยมันเหมือนเรามีรถแข่งนะครับที่รถแข่งที่พร้อมจะทำให้เราไปถึงเส้นชัยได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีคนขับด้วยนะครับที่เก่งไม่แพ้กันเลยนะครับทางนี้ครับก็คือในที่นี้ก็เหมือนถึงตัว organization ของเรานะครับเราอาจจะต้องมองการทำRPA project เนี่ยด้วยมุมมองของ change management มากขึ้นนะครับเพราะว่า challenge ที่เกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการมีแรงต่อต้านของการใช้ RPA นะครับซึ่งอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจไม่หมดนะครับการที่จะก้าวข้าม challenge เหล่านี้เราต้องมี activity ทางด้าน change management พอสมควรเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการวาง framework หรือว่า operating model ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าจะทำให้การทำงานเนี่ยเป็นแบบแผนมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับและเมื่อวางรากฐานที่เป็น standard ต่างๆครบถ้วนแล้วเนี่ยการ scale นะครับไปใช้กับ process อื่นๆหรือว่า department หรือว่า business unit อื่นๆเนี่ยก็จะทำให้ใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ได้ผลตอบแทนมากขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวริธรในคำถามถัดไปนะคะขออนุญาตถามอีกคำถามหนึ่งค่ะมีวิธีการเลือกเกณฑ์ในการเลือกกระบวนการอย่างไรบ้างคะจริงๆในเรื่องของเลือกเกณฑ์ค่ะหลักๆเลยนะคะเราต้องมองในเรื่องของวัตถุประสงค์ก่อนค่ะว่าวัตถุประสงค์เราคืออะไรถ้าเกิดเราอยากลดคอสเราต้องเลือกกระบวนการที่มีวอลลุ่มมีทรานแซคชันเยอะแล้วก็ใช้คนในการทำงานเยอะถ้าเกิดเราอยากเพิ่มรายได้นะคะเราก็จะต้องไปดูว่าในเรื่องของงานขายต่างๆค่ะสามารถช่วยงานตรงไหนให้กับทางเซลล์หรือว่าแอดมินต่างๆได้จริงๆอันนี้มีวิธีการเลือกค่อนข้างหลากหลายเลยไว้ถ้าเกิดสนใจนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราสามารถช่วยทำพวกเหมือนprocess assessment workshop นะคะในการช่วยคัดเลือกกระบวนการได้นะคะค่ะขอขอบคุณคุณอารดามากค่ะค่ะและเซสชั่น Q&A นี้นะคะสำหรับท่านใดที่มีคำถามนะคะสามารถส่งมาได้ทางเรานะคะขออนุญาตตอบกลับทางอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะและ Special Privilege นะคะของเรานะคะก็ท่านไหนที่สนใจนะคะลุ้นรับ Exclusive Meeting กับทาง Expert Bubism โดยตรงเนี่ยสามารถสแกน QR Code นี้นะคะและแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ค่ะและท่านนะคะจะได้ลุ้นรับสิทธิ์นะคะทำ Process Discovery และ Assessment Workshop ฟรีค่ะค่ะและอย่าลืมนะคะค่ะ The future is now ค่ะอนาคตอยู่ในมือของท่านเพียงแค่เปลี่ยน manual มาเป็น automation เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ